ุณเคยรู้สึกถึงความเป็นอิสระเวลาที่ได้อยู่คนเดียวไหมเวลาที่อยู่คนเดียวเรามักจะพูดคนเดียวกินจนพุงกลางและเต้นโดยที่ใส่เพียงแค่ชุดชั้นในไม่ต้องอายหรอกเราทำกับทุกคนแหละอู้แย่จังวันนี้เราจะได้รู้ความแตกต่างระหว่างเวลาที่คุณอยู่ในที่สาธารณะและเวลาที่คุณอยู่บ้านคนเดียวเวลาที่คุณไปปาร์ตี้การเต้นแบบรักษาภาพพจน์เป็นอะไรที่มันน่าอึดอัดมากแต่ถ้าไม่มีใครดูแล้วก็ห้องนั่งเล่นของคุณก็จะกลายเป็นโซนเต้นสุดพิเศษเลยล่ะคุณคิดว่ามันตลกไหมการเต้นในที่ที่มีคนเต้นด้วยเยอะๆกลับสนุกแค่ครึ่งเดียวของการเต้นคนเดียวอย่างน้อยก็ไม่มีใครมาตัดสินการเต้นแบบนี้โชคดีที่คุณต้องประคองเครื่องดื่มไว้เลยต้องเต้นช้าๆมันจะแย่มากเลยหรอถ้าคุณต้องเต้นแบบบ้าๆแบบนี้นอกบ้านอู้แต่นั่นก็ไม่ควรทำนะไม่เป็นไรหรอกโอลิเวียเราจะไม่บอกเรื่องที่เธอเต้นบ้าๆกับใครการทานอาหารในที่สาธารณะเป็นเรื่องของมารยาทและสมบัติผู้ดีคุณจะต้องวางผ้าเช็ดปากไว้บนตักและไม่กล้าใช้มืออุ๊บกินชิ้นเล็กๆดีกว่าและอย่าลืมปิดปากให้สนิทเสมอเวลาเคี้ยวนะใช่ฉันเพิ่งกินเฟรนช์ฟรายด้วยส้มและอยู่ในร้านอาหารหรูๆซึ่งจะทนไม่ไหวแล้วแต่ถ้าอยู่ที่บ้านนี้คนละเรื่องกันเลยมันเป็นสถานที่ที่ไม่ต้องกังวลเรื่องมารยาทผู้ดีมากนักและกินได้ไม่อั้นเลยอะไรน่ะจะเริ่มอาหารเย็นด้วยของหวานหรอไม่มีใครห้ามสักหน่อยนี่ทำไมกินไม่ได้ล่ะโอ้ใช่ต้องแบบนี้ชีวิตจะต้องน่าเบื่อมากแน่ๆถ้าไม่ได้ลองเฟรนช์ฟรายจิ้มไอศกรีมวานิลาอู้หวังว่าเธอจะล้างมือแล้วนะกินที่บ้านคือการกินจนพุงกลางและเอมิลี่ก็เก่งเรื่องนี้ซะด้วยกินให้อร่อยนะกินให้อร่อยทุกวันนี้เมื่อคุณรู้สึกเป็นตัวของตัวเองการหยุดเพื่อถ่ายเซลฟี่นั้นสำคัญมากแต่ถ้าคุณอยู่ในที่สาธารณะล่ะเมื่อไม่มีใครเห็นคุณจึงเซลฟี่ตัวเองแบบพอดีพอดีแล้วรอเวลาแต่ถ้าได้เซลฟี่ที่บ้านซึ่งเป็นสถานที่ส่วนตัวนี่เป็นคนละเรื่องเลยนะการเซลฟี่แค่ทีเดียวก็จะเปลี่ยนเป็นหลายเท่าขึ้นมาเลยจะน่าตลกขนาดไหนก็เต็มที่เลยถ่ายเร็วเข้าก่อนที่ผู้ชายคนนั้นจะหันมาโอ้ให้ตายห้องน้ำนี่แสงไฟสวยจังอู้หวัดดีปากอวบอิ่มโอเคฉันนึกว่าแถวนี้ไม่มีคนแล้วเนียนมากการกินข้าวกับเพื่อนเป็นอะไรที่สนุกมากแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าอาหารที่คุณทานเข้าไปไม่ยอมไหลลงท้องไม่นะหายใจไม่ออกโอเคใจเย็นนะปล่อยมันไหลลงไปให้ตายเกือบแล้วขอยืมนี่หน่อยนะไม่เป็นไรฉันสบายดีสำหรับการสำลักในที่สาธารณะคือต้องพยายามไม่ให้คนอื่นสังเกตเห็นได้เพราะสวรรค์ห้ามไม่ให้คุณรบกวนเวลาอาหารกลางวันของพวกเขาโอ้ว่าไงเธอได้เดี๋ยวค่อยเจอกันก็ได้กี่โมงล่ะเมื่อคุณนั่งอยู่คนเดียวที่บ้านอาหารติดคอเป็นอะไรที่แย่สุดๆและการติดจะทำให้คุณเข้าสู่สภาวะตื่นตระหนกโอ้ไม่นะหายใจไม่ออกใครก็ได้ช่วยทีอาหารติดคอพระเจ้าเอาคุกกี้นี้ออกไปจากหลอดลมของฉันทีโอ้ว้าวเกือบตายแน่เอมิลี่ยังอยู่ไหมเธอต้องไม่เชื่อแน่ๆว่าเพิ่งเกิดอะไรขึ้นกับฉันฉันเข้าใกล้ความตายสุดๆเลยอ่ะก็โอเคแล้วสำหรับตอนนี้ละนะไม่ว่าจะตลกขนาดไหนการหัวเราะในที่สาธารณะอาจจะเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนคุณคงไม่อยากให้เสียงหัวเราะกระตุกกระตากของคุณไปทำให้คนอื่นกลัวหรอกแต่เมื่ออยู่คนเดียวแล้วก็หัวเราะดังคล่ำซอยเลยล่ะโอ้ไม่เธอจะสำลักแล้วช่างเถอะกาแฟแล้วจมูกบ้างก็ไม่เป็นไรหรอกหนังเรื่องนี้ขำชะมัดทำไมอะไรบางอย่างที่มันง่ายๆอย่างเช่นการนั่งสามารถเป็นปัญหาได้ในพื้นที่สาธารณะระหว่างความยาวกระโปรงและความสูงของเก้าอี้การนั่งผิดวิธีเป็นอะไรที่แย่อย่างยิ่งว้าวโอลิเวียดูเหมือนเธอเคยทำแบบนี้มาก่อนเลยฉันต้องออกจากบ้านให้บ่อยขึ้นแล้วล่ะมันคือสวรรค์ของการพักผ่อนเลยล่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสภาพกางเกงขาสั้นเดรสตัวจิ๋วหรือแม้แต่ชุดชั้นในแล้วจะนั่งแบบไหนก็ได้เฮ้ไม่มีความอายเลยใช่ไหมโอลิเวียใช่ต้องแบบนั้น
มีที่ไหนที่คุณสามารถเช็คอีเมลแบบห้อยหัวแบบนี้ได้บ้างโอเคเกือบจามแล้วเกือบไปแล้วฉันมาแล้วฮัดฮัดฮัดชิวอู้เธอควรใส่หมวกกันน็อกนะคราวหน้าฮัดชิวคุณอาจจะต้องลองคิดใหม่ดูถึงต้นไม้ทั้งหมดที่วางอยู่เอมิลี่ดูเหมือนเธอจะแพ้กลิ่นดอกไม้ที่บ้านแล้วนะการออกกำลังกายในยิมอาจดูได้ผลกว่าการออกเองที่บ้านเข้าใจที่ฉันพูดไหมใกล้หมดเวลาหรือยังนะฉันเบื่อ26 27ฮึบไขมันจงออกไปโอเคซิทอัพนี่แจ่มมากเริ่มรู้สึกร้อนแล้วใครก็ได้เตรียมถังดับเพลิงทีเพราะไหล่ฉันจะลุกเป็นไฟแล้วว้าวฉันเองก็เก่งเหมือนกันนี่รูปร่างฉันเปลี่ยนไปหรือยังยังมีไขมันอยู่47 48มันเป็นช่วงค่ำคืนของวันเสาร์และสาวคนนี้ก็กำลังเข้าเมืองว้าวเอมิลี่เธอสวยสุดๆเลยแต่เธอคงรู้แล้วละมั้งคืนวันเสาร์ที่ไม่มีอะไรให้ทำเลยหรือพูดอีกอย่างก็คือกางเกงสบายๆหมอนนุ่มๆและส่องไอจีของแฟนเก่าเติมแป้งที่หน้าหน่อยไหมการแต่งหน้าในพื้นที่สาธารณะเป็นอะไรที่ลำบากหน่อยๆนะแต่ถ้าอยู่บ้านคุณจะแต่งหน้ายังไงก็ได้ตามใจชอบแล้วส่วนที่ดีที่สุดจะเละขนาดไหนก็ได้อีกอย่างในออฟฟิศคุณโชคดีมากถ้าเติมแป้งหรือแต่งหน้าได้โดยไม่มีใครจับได้ท้ายที่สุดแล้วคุณก็คงไม่อยากให้คนอื่นเห็นว่าคุณแต่งหน้ายังไงโปะอะไรไปบ้างใช่ไหมล่ะเอาล่ะมาเกลี่ยเจ้าหนี้กันนั่นเป็นการมองไปรอบๆอย่างแนบเนียนในขณะที่มือก็ล้วงเอาลิปสติกอยู่เจอละคุณคงไม่เคยคิดถึงการได้ทาคอนซีลเลอร์นอกห้องของตัวเองใช่ไหมไม่มีใครเห็นความบ้าคลั่งนี้แน่ๆเร็วเข้าโอลิเวียบอสกำลังเดินมาทางนี้แล้วโอ้ไม่คุณต้องไม่กล้าที่จะแต่งแบบนี้ออกไปข้างนอกแน่ๆโอเคสงสัยต้องทามาสคาร่าอย่างไวแล้วสวัสดีค่ะคุณสมิธมีวิธีการทาลิปสติกที่ดูสง่างามกว่านี้แล้วหรออย่าลืมเช็ดรอยเปื้อนล่ะว้าวเธอกล้าหาญจังโอลิเวียเอาละไม่มีใครจับได้ใช่ไหมหากคุณคิดว่าการแต่งหน้าแบบลิปสติกหนาๆนั้นไม่โอเคขอฉันเกลี่ยหน้าให้เท่ากันก่อนสิเย้และนี่คือเหตุผลว่าทำไมการแต่งหน้าแบบส่วนตัวที่บ้านนั้นเหมาะกว่ายิ่งนะเพอร์เฟกต์ออกไปข้างนอกดีกว่าหากคุณคิดว่าเหตุการณ์ในสาธารณะกับที่บ้านนั้นคุ้นๆเดี๋ยวก่อนสิลองดูภาพหลุดก่อนดีกว่านะหวังว่าคุณจะไม่รู้สึกว่ามันคุ้นมากเกินไปนะเพื่อรับชมวิดีโอสนุกๆอีกมากมายอย่าลืมกดติดตามช่อง1 2 3 go นะและอย่าลืมแชร์คลิปตลกๆนี้ให้เพื่อนคุณด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่จ้า